โกดังอะไรนะครับก็อาจจะส่งต่อให้ก็อย่างที่ได้ยินข่าวลือกันไปเมื่อวานนะครับเราจะเน้นไปทางสินค้าที่เป็นอาหารเต็มของกินนะครับก็คืออันนี้ข่าวลือใช่ไหมใช่ครับเขาก็มาคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นป๊อปคอร์นสไตล์ใหม่แล้วใหม่อันเดียวตอบคำถามเป็นข้อก็ได้ครับป๊อปคอร์นเนี่ยทางการของตลาดน่าสนใจแค่ไหนใช่ไหมครับตอนนี้ที่หาข้อมูลมาก็คือมันในประเทศไทยมันจะมีอยู่3ตลาดก็คือป๊อปคอร์นบรรจุซองแล้วก็ป๊อปคอร์นในโรงหนังแล้วก็ป๊อปคอร์นพรีเมียมนะครับตลาดที่เราน่าจะเจาะก็คือป๊อปคอร์นมันบรรจุซองค่ะขนาดมันใหญ่แค่ไหนคะ3-400ล้านบาทตอนนี้ก็คือกำลังโตมั้ยยังโตอยู่มั้ยคะโตครับโตได้นะโตอย่างไรการลงทุนน่าจะประมาณ30-50% 5 ปีว้าวก็เป็นไรเช็คนะต้องเช็คนะเช็คครับโอเคแล้วระดับแข่งขันเป็นยังไงคือสมัยก่อนเมื่อหลายปีก่อนก็จะมีโตโต้อยู่เจ้าเดียวนะครับในตลาดบรรจุซองของเราแล้วก็ที่เหลือจะเป็นรายย่อยๆเนี่ยเราก็จะเข้ามาเล่นในตลาดนี้เพราะว่าถ้าตลาดลงภาพยนตร์เนี่ยเราไม่น่าจะโตไหวตลาดนี้ก็มีการเด็ดแล้วนะครับเราก็จะลงตลาดการเติบโตก็ข้อสองนะครับการเติบโตของตลาดมีแค่ไหนยังเติบโตหรือไม่ก็ยังที่ต่อไปนะครับว่าขึ้นเป็นข้อมูลที่ผิดนะผิดเลยครับแล้วก็ข้อ 1.3 ก็คือระดับการแข่งขันของตลาดรุนแรงมากไหมถ้าเราลงไปแข่งขันนะครับก็คือตอนนี้ตลาดก็ยังการแข่งขันก็ยังในส่วนของเรายังไม่รุนแรงมากนะครับในบรรจุซองเพราะว่าที่รุนแรงตอนนี้จะเป็นในป๊อปคอร์นคั่วสดนะครับเราก็เลยอยากจะพัฒนาป๊อปคอร์นที่มีคุณภาพสูงนะครับมาสู้เนี่ยมาลงในไลน์โปรดักต์ของป๊อปคอร์นที่อยู่ในถุงสำเร็จรูปแล้วครับสามารถซื้อสะดวกข้อ2นะครับดูที่ตัวโปรดักต์ของเราเองนะครับก็คือว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมีจุดแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะครับก็คือกลุ่มของผมนะครับก็จะทำเป็นป๊อปคอร์นรสชาติสไตล์ไทยนะครับแต่ว่ายังขออุบไม่บอกว่าจะเป็นรสชาติอะไรนะครับแล้วจุดอีกจุดหนึ่งก็คือเราจะทำเป็นป๊อปคอร์นถุงใหญ่ครับเพราะว่าตอนนี้การตลาดจะมีแค่ป๊อปคอร์นถุงเล็กแล้วก็เป็นกระป๋องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำเป็นป๊อปคอร์นถุงใหญ่ปริมาณ500 กรัมนะครับสามารถถือเป็นช้อปปิ้งแบ็กได้ครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมากินกันแล้วก็อิ่มทั้งบ้านในความหลากหลายนะครับแล้วก็จะใส่รสชาติเข้าไปโดยภายในแพ็คเกจเนี่ยจะมีซองย่อยอีก4ซองนะครับก็คือทุกคนก็สามารถจะ enjoy eating ได้หลากหลายอารมณ์สามารถนำมาเทรวมกันแล้วมิกเป็นรสชาติใหม่ขึ้นมาได้นะครับสรุปคือเราขายป๊อปคอร์น4รสชาติครับแต่ว่าอยู่ในคำว่า4รสชาติคือห่อ1รสชาติ1ครับแล้ว4ห่อมาแพ็ครวมกันเป็นถุงยิ้วใช่ครับแล้วก็อันนี้จะมีคอสวอนนะครับจุดอ่อนต่อไปไม่ต้องก็ได้ค่ะเอาข้อต่อที่2เลยข้อต่อมองตัวเองในแง่ความเป็นเอกลักษณ์ของเราต่างจากตลาดตรงไหนนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือเราเป็นป๊อปคอร์นถุงใหญ่ที่ตลาดในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีใครทำแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็ใช้ป๊อปคอร์นจากไร่สุวรรณนะครับซึ่งส่งเสริมที่ได้รับการวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เป็นป๊อปคอร์นที่ใช้พันธุ์ข้าวโพดในประเทศไทยนะครับช่วยเกษตรกรครับในตรงนี้แล้วก็สินค้าเนี่ยรสชาติของสินค้าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเป็นเจ้าแรกแล้วก็จะสามารถจดสิทธิบัตรรสชาติได้ประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วมันจะป้องกันการก๊อปปี้ได้ยังไงครับ
แล้วหมายความว่าทุกวันนี้รสชาติกาแฟไม่ได้รสชาติกาแฟไม่ได้รสชาติอะไรกาแฟไม่ได้บอกยังบอกไม่ได้ครับแล้วว่าจะได้ไงว่ารสชาติของเราเนี่ยมันกาแฟไม่ได้ก็คือสูตรที่จะนำมาทำอ่ะครับเป็นสูตรของคุณแม่มีความผูกพันว่ากันไปครับเป็นเพื่อนคือเมื่อก่อนคุณแม่ขายข้าวแกงครับแล้วก็ทำให้มีองค์ความรู้ในด้านการทำเครื่องแกงที่คุณแม่จะพิถีพิถันในการใช้พกไม้โขกเครื่องแกงลองพูดไปกันหนังช่องสามเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เอาโอเคอาจารย์ไล่แบบนี้นะคะอาจารย์ไล่แบบนี้ว่าเราคิดว่าเพื่อนๆช่วยกันเสริมนะคะจะได้ให้สินค้าของช่วยกันคอมเมนต์ให้เพื่อนนะคะจะได้เพื่อนจะได้ไปทำงานต่อได้โอเคไหมคะตรงไหนที่เพื่อนเราน่าจะปรับให้มันดูออกมาแล้วทำให้มันว้าวได้มากขึ้นบ้างไหมคะคอมเมนต์กลุ่มหนึ่งช่วยคอมเมนต์ก่อนกลุ่มสองอ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้นะแยกเลยอ่ะไม่ต้องเหมาเลยอ่ะถ้าซื้อเหมาก็จะถูกกว่าราคาประมาณไหนนะ250บาทต่อ4ซองถ้าซื้อแยกซองละ80บาทแล้วรสชาติสมมติว่า1ซองเนี่ยครับรสชาติ4รสเลยอย่างเงี้ยครับได้ไหมเที่ยวกัน2ย่อยคลาสกันมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์อะครับว่าใครอยากจะมิกยังไงก็ซื้อมามิกเอาเองถ้ามามิกเอาเองแล้วสามารถซื้อได้จากที่ไหนอะคะก็ที่ขายก็จะขายอยู่ที่ตามแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้คิดไว้ว่าเป็นที่ตลาดน้ำสีภาคที่จังหวัดสะเทือนจังหวัดชลบุรีครับตัวนี้เนี่ยกะว่าขายตลาด300ล้านตัวนี้เนี่ยกะจะขายกี่บาทคะขายได้เท่าไหร่คะปีนึงคือที่จะถามคำถามนี้เพราะจะดูว่าสเกลของเราที่การใหญ่แค่ไหนลองคิดตัวเลขก่อนตรงนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับเดี๋ยวพอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกันกับแผนการตลาดถ้าเราคิดการใหญ่จากตัวเลขก็มาสั่งไว้ตัวร้านที่การใหญ่เราจะเทียบกับคนอื่นวงเลวางขายให้ตลาดสีผ้าสีน้ำตลาดน้ำอะไรที่ไม่ได้ถูกไหมคะคือมันเล็กไปใช่ไหมครับก็มันจะไม่ตอบตัวเองถูกไหมคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยจะอยากให้อย่างนี้ค่ะว่าเพื่อนๆคะซื้อไหมคะซื้ออยากลองไม่ซื้อทำไมถึงซื้อตรงไหนที่ทำให้ตัวเองซื้อตรงไหนที่พุกเราแปลกอะค่ะอยากรสชาติไงรสชาติไงยังไม่รู้เลยรสชาติอะไรเนี่ยแต่อยากนะอันนี้น่าได้ยินได้ยินมันก่อนแล้วได้ยินมันก่อนแล้วได้ยินมันก่อนแล้วรสชาติไทยรสชาติไทยทำไมถึงอยากซื้อก็เราชอบอาหารไทยอยู่แล้วไม่ใช่เขาเรียกว่าความคุ้นไหมรสชาติไทยยังไงคุ้นเคยเราหรอคะไม่โดยทั่วไปเรากินแค่ป๊อปคอร์นฝรั่งอ่ะมีแต่เนยนมอย่างเงี้ยต้องการแบบรสชาติไทยความหมายของหนูคืออะไรก็เครื่องแกงต้มยำต้มยำอะไรอย่างเงี้ยต้มยำพริกแกงหรือถ้าอย่างนี้ซื้อเลยแล้วเป็นอะไรไหมคะถ้าเด็กกูถ้าเป็นคนเด็กไปรู้สึกยังไงกินพาเพลินอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกอิมเมจของสินค้ามันเป็นโอท็อปอย่างเงี้ยไม่รู้สึกอะไรหรอปกติซื้อพวกคอนเทนต์หัวเท่าไหร่คะ5บาทแล้วอันนี้70บาทที่ไหน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 ในปริมาณ 1,200 นี่ปริมาณกี่ไซส์ใหญ่รวมทั้งของ 1,200 มันไม่ใช่ครึ่งโล 1,200 นั่นคือถุงใหญ่500ล้านใช่ป่ะถูกไหมคะไปแล้วจะกี่เปอร์เซ็นต์ดีถ้าเราจะกินนี่สรุปคือเราจะขายเจาะกลุ่มพรีเมียมหรือจะขายเจาะกลุ่มแพ็คเกจจิ้งกลุ่มที่ต้องกินแพ็คเกจจิ้งกลุ่มแพ็คเกจจิ้งเอาตลาดเดียวกันแพ็คเกจจิ้งล่าสุดกินเท่าไหร่โตโร่ถึงเท่าไหร่คะเข้าในตลาดเศษที่10ให้เศษที่30อันนี้78บาท10%นี้อะไรจะเป็นตัวดึงคนที่มาซื้อ780บาทที่ไม่ให้ซื้อ30คะค่อยๆเพิ่มนิดนึง
เราลองจ่ายไหมคะรสชาติจ่ายมากกว่า2เท่าเพื่อจะซื้อรสชาติไทยๆแบบนี้ไม่จ่ายเราไม่จ่ายละถ้าอะไรตรงไหนคะที่เพื่อนควรจะปรับเพื่อให้เรายอมจ่ายราคาและอะไรคะที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยสู้กับโตโร่ได้ลงแผลลงเฟซบุ๊กเลยแป๊บเดียวเองโอ้โหหาหน้ามาให้เขาเห็นอาจารย์อยากโฟกัสที่โปรดักต์ก่อนดีนะคือโปรดักต์เนี่ยถ้าของดีเนี่ยเดี๋ยวทำอย่างอื่นเนี่ยมันจะซัสเทนเนเบิลกว่าแต่ประเด็นตรงนี้เราต้องหาโจทย์ของเราวันนี้คือเราต้องหาจุดเคลมที่ให้มันแตกต่างจากคนอื่นเขาให้ได้แล้วมันจะ sustainable อาจารย์นะคะเชื่อในคอนเซ็ปต์ของแพคเกจจิ้งแต่อาจารย์ไม่เชื่อว่าแพคเกจจิ้งจะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างของโปรดักต์การที่พิงโก้อะหน้าตาไอ้ตาหนวดนั่นแหละหนวดคนนั้นอะดูปุ๊บก็รู้ว่าเป็นพิงโก้เลยเนี่ยใช่มันดูรู้แต่แค่รู้ครั้งแรกไม่ใช่ทำให้เราอะซื้อพิงโก้มากินและติดใจกับพิงโก้มันต้องเป็นตัวโปรดักต์ข้างในมันต้องเป็นอะไรที่กินพิงเกอร์แล้วมันไม่เหม็นหืนเพราะเขาดีไซน์แพคเกจจิ้งมาถูกไหมคะดีไซน์แพคเกจจิ้งมาแล้วก็ทำให้แพคเกจจิ้งเนี่ยมันเก็บอากาศอ่ะไม่มีอากาศเข้ามาปนมันก็เลยไม่เหม็นหืนดีไซน์แพคเกจจิ้งของพิงเกอร์ลงทุนตั้งใจในการเดเวลลอปเพื่อไอ้ท่อกระดาษอันเนี้ยไอ้ขวดไอ้กระบอกอันเนี้ยทำยังไงที่มันจะแรงต้านแรงเขย่าออกมาแล้วทำให้ชิ้นของพิงเกอร์มันแตกน้อยที่สุดคงไม่มีใครอยากซื้อมันฝรั่งที่แตกๆมากินถูกไหมคะคแต่เพื่อหลังการแข่งทำนั้นอะเปลี่ยนจีลงทุนเยอะมากในการที่ทำยังไงออกมาให้พิงเกอร์ไม่แตกชิ้นคนเนี่ยส่วนขอโทษนะขายเด็กเล็กๆหรือขายเด็กผู้ใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นคะป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นผู้ใหญ่หน่อยวัยรุ่นหน่อยครับนักท่องเที่ยวโอเคคนกลุ่มหนึ่งนักท่องเที่ยวหรอถามเพื่อนหน่อยถามเพื่อนหน่อยใช่อาจจะลองไปพูดอย่างไวทีแล้วกันอ่ะไวทีเนี่ยนะไอ้พวกที่กินพวกคอนตัวใหญ่ที่สุดโอ้วนวนติดใจแล้วไม่กินเพลินแล้วไม่หยุดใช่ไหมเป็นบ้ากินพวกคอนแล้วไม่หยุดทำไมจึงชอบกินกาเล็ตกาเล็ตมันเจ๋งตรงไหนใครได้ชิมกาเล็ตบ้างคะชอบไหมชอบตรงไหนชอบที่ละลายในปากแหมมันจะลายในปากทุกอย่างก็ลายในปากอย่างมันต้องมีอย่างอื่นอีกไหมจ๊ะเป็นจ่ายเป็นเดือนพันมันมากไงท็อปปิ้งตรงไหนล่ะมันเลือกได้แต่ตัวเม็ดเลยอร่อยอัลมอนด์มีอัลมอนด์นี่พูดเองนะที่จะทำเซอร์เวยให้เรานะแล้วใครชอบอะไรอีกคะลงเกลือลงโซเดียมลดเกลือลงอะไรลงเอาว่าเลยครับว่าเลยเป็นไปได้ไหมที่อะมีโซเดียมสูงโซเดียมสูงเป็นเกลือถามต่อทำไมต้องไม่สุวรรณเราเป็นอะไรกับไอ้สุวรรณหรอจีนลูกสาวไม่ถูกกระจังทำไมถึงได้สุวรรณเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วถ้าหากว่าไอ้สุวรรณเราทะเลาะกับไอ้สุวรรณปุ๊บจะทำให้ซัพพลายของให้เราทำยังไงเราวัตถุอะไรนะเพราะว่าสุวรรณเหมือนเขารวมหลายอย่างนั่นแหละเกษตรกรจับกันได้ไหมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะมันฝรั่งเองครั้งแรกที่แมนฝรั่งเลเนี่ยลอนช์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเขานะคะมีวัตถุดิบนะคะสำหรับผลิตสินค้าได้แค่10เดือน1ปีมี12เดือนใช่ไหมคะแต่เขามีวัตถุดิบมาฝรั่งที่จะมาผลิตเลได้แค่10เดือนจริงๆแล้วเขาไม่ต้องทำโฆษณาก็ได้ครั้งแรกของเลเนี่ยทำโฆษณาพี่เบิร์ดเป็นคนโฆษณานะคะแต่เขายังคงทำโฆษณาเพื่อทำให้แบรนด์เลมันติดแต่วัตถุดิบของเขามีปัญหาทำได้แค่10เดือนและสินค้าหลายตัวก็จะมีปัญหาแบบเดียวกันพวกที่ต้องไปอิงกับวัตถุดิบของเกษตรกรขึ้นอยู่กับซีซั่นในการผลิตเพราะมันไม่แน่นอนสิ่งที่พวกนี้แก้ปัญหาเขาแก้ยังไงซีพีทำยังไงคะปลูกเองซีพีไม่เคยปลูกเองซีพีไม่เคยเลี้ยงไก่เองจ้างก็ซีพีไม่เคยจ้างใครสัญญาใส่แก้ยังไงก็ให้เขาปลูกแล้วก็ซัพพลายของให้อะไรเงี้ยเหมือนคู่ค้ากันอะCP เข้าไปสอนให้ความรู้คนชาวบ้านเพื่อพัฒนา productivity และให้จำนวนผลผลิตเนี่ยออกมาให้ป้อนโรงงานเขาให้เพียงพอเลยใช้วิธีเดียวกันนะคะแถวอีสานมีการทำพลังงานใช่ไหมคะพลังงานจากมันสำปะหลังไม่มีว
ัตถุดิบเพียงพอที่จะทำพลังงานเพราะมันต้องใช้เยอะมากเลยใช่ไหมคะไอขยะยังไงหรือว่าเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยค่ะต้องใช้เยอะมากเพื่อจะมาทำผลิตพลังงานและพลังงานมาขายให้กับทางลาวให้กับทางอีสานการไฟฟ้าภูมิภาคสุดท้ายโรงงานเหล่านี้ต้องลงไปสอนชาวบ้านต้องไปพัฒนาต้นกล้าพันมันสำปะหลังให้ออกวัตถุดิบให้เพียงพอและออกดอกผลงามๆครับเพื่อจะได้มาป้อนโรงงานได้เพราะนั้นทุกอย่างที่ทำโปรดักที่ต้องไปอิงกับวัตถุธรรมชาติวัตถุดิบที่ไม่แน่นอนนะคะต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้คอน CP ใช้วิธีเรียกว่าคอนแทรคก็คือสัญญาคอนแทรคชั่วฟาร์มเมอร์ก็คือไปดีลกับเกษตรกรเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆไปไซน์คอนแทรคเหมือนกันกับโครงการดอยตุงโครงการหลวงเอาต้นกล้าไปให้ชาวบ้านชาวช่องปลูกนะคะเสร็จแล้วก็จะกลับมาป้อนให้กับโรงงานนะคะแต่สัญญาของพระองค์ท่านไม่ได้สัญญาที่เอาเปรียบประชาชนนะคะประชาชนสุดท้ายถ้าไปเจอแต่อื่นที่ขายที่บอกก็ขายไปเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะก็จะคล้ายๆอย่างนี้เขาเรียกว่าคอนแทคชั่วฟาร์มิ่งฉันต้องตอบคำตอบให้ได้ว่าทำไมต้องเป็นไร่สุวรรณจะเอาเขามาเคลมแล้วมันเจ๋งยังไงไร่สุวรรณเนี่ยมันเป็นปอสารหรือเปล่าเป็นออร์แกนิกหรือเปล่า เป็นจุดเปล่าอาจารย์ถามว่าถึงต้องไปคิดถ้าเรียนคิดว่าตรงนี้มันสามารถเป็นจุดขายให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ครับถ้าในเมื่อคนวัยรุ่นทั้งหลายตัวอ้วนกินแล้วเปิดมันไม่หยุดมีสูตรไหนไหมที่กินแล้วไม่อ้วนกินมันตายก็ไม่อ้วนออร์แกนิกแคลอรี่ต่ำน้ำตาลน้อยน้ำตาลเทียมเพราะว่ามันต้องเคลือบคาราเมลมันหวานดื่มไม่ได้นี่ใช่ไหมคะกินแล้วดื่มไม่ได้กินแกงเหลืองจ่ายเป็นพันเพราะว่ามันมีถั่วมีนัทมีนั่นมีนี่ทำยังไงให้ของเราเจ๋งกว่าเขากินแล้วจิ้มมันกินแล้วขาดเพลินกินแล้วไม่รู้จะจบอันนี้คือวิธีการที่ตัวเองจะทำให้สินค้าตัวเองมีเสน่ห์มากขึ้นโอเคไหมคะแต่ของเพื่อนบอกว่าจะจดลิขสิทธิ์จดได้ไหมคะเนี่ยผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมเนี่ยรสชาติยังไงหรอจดได้แต่อาจารย์บอกแล้ววันก่อนว่าถ้าจากธรรมชาติยังจดไม่ได้แต่สูตรเขาไม่จดกันสูตรเขาไม่เป็นตัวมาจดสิทธิบัตรสูตรเนี่ยมันเป็นแค่เรียกว่าความลับทางการตลาดความลับทางการค้าเขาเรียกว่าconfidentiality ดูอยากจะไปจดก็ได้แต่ดูก็ไปบอกสูตรเขาบ้านช่องเขาดูจะจดแต่ถ้ายังไม่จดดูไม่ต้องบอกสูตรเอาไว้นะคะสูตรนี่มันต้องทนได้แค่ห้าปีกรรมวิธีอันนึงกรรมวิธีในการผลิตกรรมวิธีในการผลิตถ้าตัวเองไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอันนี้ดูจดสิทธิบัตรได้จำได้ใช่ไหมคะที่เราคุยกันมาก่อนสิทธิบัตรถ้าของดูจากธรรมชาติดูจดไม่ได้แต่มีทางให้ทางนึงคือกรรมวิธีในการผลิตเขาเรียก process นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสินค้าของเราจะทำได้เพราะจะมองไม่เห็นว่าการผลิตของตัวเองจะยูนิคยังไงที่จะถึงจดแต่เมื่อวานนี้ชัยก็บอกแล้วนะคะสินค้าที่เป็น consumer product วิธีนึงที่ทำให้ตัวเองยูนิคในตลาดลงบนคือสร้างแบรนดิ้งมาก่อนได้ก่อนโค้กวันนี้ก็ไม่มีสิทธิบัตรทำไมคนยังกินโค้กนั่นเป็นหน้าที่ของเราละที่ต้องเหนื่อยหน่อยทำหนึ่งการทำตรงนั้นเพื่อตอบสนองข้อ 2.2 ทำยังไงเพื่อไม่ผลก๊อปปี้ถึงจะก๊อปปี้ปุ๊บแต่คนก็ต้องรู้สึกว่าไม่ไปหาเขารับได้ไหมคะของคนอื่นนี่คล้ายๆกันไหมคะอยากฟังกลุ่มต่อไปขอบคุณครับแล้วอันนี้ปล่อยต้องไปตัดเป็นก็เอาคำให้ของเพื่อนๆแต่ของเราวันนี้ไปทำโปรดักต์ของตัวเองให้แบบมียูนิคมีความแตกต่างมากขึ้นแล้วไปออกมาขายแล้วถ้าเพื่อนเราไม่ซื้อของเราเนี่ยนะเขาคิดผิดให้เขาน้ำตาไหลเลยตอนที่เราความรีแซนเนี่ยต้องซื้อนะคะโอเคไหมคะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไปทำไปแล้วเจอทางตันนะคะอยากจะเปลี่ยนโปรดักต์อะไรก็ไม่ว่านะคะแต่อย่างน้อยวันนี้ฉันต้องการให้ทุกคนได้โปรดักต์เพราะเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าเนี่ยเรียนกับอาจารย์วิเวกท่านแล้วคุณจะได้มีโปรดักต์มาทำแบบassignment นะคะกลุ่มต่อไปใครคะ